โอ้โหมีแลมโบด้วยหรือจะเชื่อไอ้พวกนี้มาทำอะไรวะรถถังเนี่ยโอ้โหมีเฮ้ยมีโกกเอ้ยเอามาทำอะไรพวกนี้กูถามจริงฮอลิคอปเตอร์เฮ้ยนี่มันโอ้โหยานอวกาศ 12,000 โอ้โหกูเหลือจะเชื่อเฮ้ย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 โน้ตบุ๊กเครื่องแรกมาโน้ตบุ๊กเครื่องแรกมามีตังค์เปล่ามีตังค์เปล่ามันขายเท่าไหร่วะโน้ตบุ๊กมันขาย700มึงมีตังค์607 บาทมึงจะพอซื้อไหมแล้วมันก็บ่นว่าฉันไม่มีตังค์ซื้อของที่ฉันต้องการก็มึงจะตามมาแค่นั้นนะมึงจะโทษใครวะทุบแม่งอ้าวแล้วก็ผมก็กราบถึงอยู่ที่เว็บหน้าผมได้อยู่ในเกมโรบล็อกในแมปรีเทลไทคูน2นะครับผมแมปที่เราจะเป็นเจ้าของห้างกันอีกแล้วนะผมเป็นคลิปที่2นะผมต่อจากคลิปที่แล้วขออัปเดตกันนิดนึงครับผมนี่ตกแต่งร้านใหม่ครับผมทางนี้จะเป็นโซนผลไม้กับผักนะทุกคนแล้วก็มีตู้ไอติมอยู่ตรงนี้ okay. ตรงนี้จะเป็นเชลฟ์นะผมมีช็อกโกแลตแล้วก็กล่องอาหารเช้าซีเรียลตรงนี้ขายหมวกนะครับผมแล้วตรงนี้ก็ขายอาหารกระป๋องแล้วก็ขนมเลย์นะครับผมแล้วก็มีที่คิดตังจุดเดิม1จุดนั้นแล้วก็มีอีกจุดนึงผมนี่จุดนี้เพิ่มมาอีก1จุดครับผมที่คิดตังอัตโนมัตินะให้มึงคิดกันเองเลยจบๆนะผมเพราะว่าตอนแรกอ่ะไปเล่นหลังไมค์มานะผมดูตังซะก่อน 80,000 กว่าโอ้โหไม่อยากจะโม้นะผม AFK โคตรนานแม่งเอ้ยนั่นแหละผมไปเล่นหลังไมค์มาคือมันต่อคิวนานไงไอ้เครื่องเดียวเนี่ยผมก็เลยซื้ออีกเครื่องแม่งเลยจบๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมมีตังค์เยอะนะเราจะมาขยายร้านกันนะไม่พูดปั๊มทำเพกดบิวแล้วก็เริ่มเล่นเป็นแล้วเขาบอกเลยว่าเริ่มเล่นเป็นแล้วผมจะขอขยายร้านไอ้ตรงนี้ทอมสามารถเอาอะไรไปวางได้บอสคือประเด็นตอนเนี้ยผมต้องการขยายตรงนี้เว้ยสตอเรจเว้ยคือที่เก็บสินค้าของห้างเราอ่ะมันแม็กแค่พันเดียวแล้วผมแบบว่าไม่สามารถเก็บสต็อกพวกเนี้ยเยอะได้เลยเว้ยมันก็เลยหงุดหงิดมากนะผมก็เลยไปดูพวกของมานะแล้วก็พบกับไอ้อันนี้นี่ซึ่งมันจะบอกว่าสามารถขยายที่เก็บสินค้าของเราได้มันสามารถเอาไว้ในนี้ได้ด้วยใช่ไหมแล้วมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมประเด็นคือไอ้ห้องเนี้ยมันจำเป็นด้วยใช่ไหมใครรู้บอกผมทีนะไอ้ห้องสำหรับพนักงานเนี่ยถ้าไม่จำเป็นผมจะโละแม่งออกไปเลยนะครับผมมาถ้างั้นผมขอเอาอันเนี้ยไว้ในนี้ก่อนแล้วกัน500 บาทหรอหมุนแม่หมุนไว้ตรงนี้อันหนึ่งครับผมแล้วก็ประตูเนี่ยมึงไม่ต้องออกหรอกมึงออกแค่ประตูหน้าประตูเดียวพอไว้2อันไม่ไว้อีกอันนึงไว้อีกอันนึงไว้ตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงตรงนี้เพิ่มมาเท่าไหร่นะมันจะเพิ่มอย่างแล้วเท่าไหร่วะเมื่อกี้มัน 1,000 นะตัวนี้เป็น 3,000 อันละ 1,000 เลยเหรอคุณแม่ขาว้าวสุดยอดและแน่นอนผมขยายตัวห้างเพิ่มกันดีกว่านะไอ้บวก6บวก2บวก5เนี่ยมันคืออะไรทุกคนผมไม่รู้นะถ้าใครรู้รบกวนนะครับผมรบกวนเลยช่วยแนะนำบอกผมทีนะครับผมเอาเป็นอันนี้ละกันนี่ขยายแม่งไปเลย2ประตูโอเคโบโอเคอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ตังผมน่าจะเหลือเฟือว่ะผมสามารถขยายให้มันใหญ่กว่านี้ได้ว่ะผมเชื่อเลยว่าผมสามารถขยายให้มันใหญ่กว่านี้ได้เอาเป็นหน้าต่างอย่างนี้แล้วกันโบอ่ะโอเค 70,000 อ่ะวางให้สุดไปเลยอ่ะวางให้สุดโบไปอีกแล้วก็โบไปอีกโอเคสุดครับผมและก็น่าจะต้องปูพื้นแน่นอนไม่น่าจะวางอะไรได้ตรงนี้นะคิดว่าลองวางได้ไหมวางได้เหรออ๋อมันวางบนพื้นหญ้าได้แต่มันไม่สวยไงมันไม่ได้มันไม่ถูกนะครับผมขอพื้นไม้ได้ไหมอยากได้แนวพื้นไม้บ้างอะไรบ้างลากได้ไหมลากได้ด้วยค่ะคุณแม่ขาโอเคพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ควรจะเปิดไหมนะขอคิดแป๊บต้องทำเป็นห้องแยกไหมไม่ต้องเปิดแม่งไปเลยโอเคโบลบกำแพงลบกำแพงไอ้ตรงนี้มันคือประตูใช่ไหมนะกูขอไม่ใช่ประตูใช่ไหมนะโอเคไม่ใช่ประตูนะผมเป็นหน้าต่างนะขอเปลี่ยนข้างในเป็นพื้นไม้ให้หมดเลยได้ไหมจ๋าโบ๊ะไปโอเคมันจะได้ดูสวยและบาลานซ์ขึ้นมาหน่อยอ่ะดูดีครับผมเดี๋ยวผมขอเวลาตกแต่งร้านสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอวางแผนการวางก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูย
ากจริงๆนะการตกแต่งร้านเนี่ยไม่ใช่สไตล์เลยไม่เอาแนวนี้ชึบโอเคแล้วก็ไฟอีกดวงหนึ่งครับผมชึบโอเคแล้วก็ตรงนี้มันควรจะมีอะไรปิดหรือเปล่าวะเอาตรงๆนะมันควรจะมีสิ่งเรียกว่ากำแพงปิดได้ไหมโอ้ได้โอเคสวยงั้นเอาหน้าต่างปิดแล้วกันครับผมตรงนี้โอเคแล้วก็โบโอเคสวยครับผมเดี๋ยวจะพามาดูกันนะว่าภายในเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยผมตะกร้า2แถวแล้วก็ตรงนี้ซื้อมาเพิ่มที่คิดคนที่คิดบินอัตโนมัติไม่ใช่ที่คิดตังนะผมซึ่งอาจจะเร็วกว่าเครื่องอัตโนมัติเครื่องอัตโนมัติย้ายไปอยู่ตรงนั้น2เครื่องนะอ๋อลืมบอกไปว่าคลิปที่ไอ้หลังไมค์เนี่ยผมไปจ้างไอ้คนนี้เพิ่มด้วยคนรีสต็อกอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ตำรวจนะกาดเอาไว้ป้องกันนะแล้วผมก็ขอจ้างไอ้คนนี้เพิ่มนะผมคนที่คอยทำความสะอาดนะ1คนแล้วก็ไอ้นี่ต้องมาแล้วอ่ะแคชเชียร์ต้องมาแล้วเพราะว่าเราซื้อไอ้ตรงนี้ให้มันจะต้องมีคนมายืนคิดตังค์นะผมซึ่งมันอาจจะเร็วกว่าไอ้คลิป EP 0ของเราได้นะใครที่ยังไม่ได้ดูต้องไปดูนะผมว่าแม่งคิดตังค์โคตรช้านะขอบอกตรงๆเฮ้ยเดินทะลุเข้าไปได้ไงวะโหดเกินอ่ะตรงนี้นะผมเป็นที่คิดตังค์อันใหม่ที่มันจะเร็วมากซึ่งสามารถวางช็อกโกแลตตรงนี้ได้ด้วยตรงนี้เป็นโซนขายอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวผมพาไปซื้อแล้วมาตั้งให้ดูตรงนี้เนี่ยผมขอตั้งเยอะๆเลยเป็นพวกผลไม้และผักนะอ่ะตรงนี้เป็นสามารถเอาสร้อยหรือแหวนมาวางขายได้เล็กๆน้อยๆตรงนี้เสื้อผ้ากางเกงตรงนี้เชลสองฝั่งปกติผมจะขอล็อกทางเดินเป็นทางเดียวเลยนะเพื่อคือตอนนี้ยังไม่เน้นสวยงามเว้ยเน้นตังก่อนนะผมตั้งเหลือ 50,000 เลยจะเชื่อตรงนี้ตู้เย็นไอ้ตู้แช่แข็งนะผมเชลตรงนี้โซนเดิมเนาะอาจจะดูอึดอัดไปนิดนึงแต่ว่าขอหน่อยนึงแล้วกันแล้วก็ข้างบนนะผมไฟตกแต่งพัดลมสวยงามเด๊ะๆโอเคตรงนี้หมวกแล้วก็มีที่ขายเสื้อผ้าอันหนึ่ง2อันนี้เป็นที่คิดตังอัตโนมัติโอเคเลิศค่ะโหร้านเราแบบใหญ่ขึ้นเยอะนะครับผมมีตังอยู่ 50,000 สุดจัดเต็มตัวไปขนของกันดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปขนของมาขายกันผมไปศึกษาข้อมูลมาเล็กน้อยนะเพิ่งรู้ว่ามันสามารถขยายรถหรือซื้อรถเพิ่มได้ด้วยซึ่งมันต้องขับไปข้างหน้านู้นกูจะขยายอีรถกระบะแดงคันนี้แหละกูมีตังอยู่ 50,000 เอาจริงๆตกแต่งร้านไปยังเหลือตั้งเยอะนะครับผมเพิ่งอยู่ไปแค่ 30,000 เองว่ะนี่ตรงนี้เลยขอคุยหน่อยนี่แหละเราจะซื้อรถแล้วมันก็จะบอกด้วยว่าเราสามารถขนของเสียงกูไปเลยเนี่ยเราสามารถขนของได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเว้ยซึ่งผมมีตัง 50,000 ใช่ไหมเอาปะล่ะเอาปะล่ะหรือว่า 60,000 ไปเลยเฮ้ยคันนี้คือใหญ่สุดแล้วนะคันนี้คือใหญ่สุดแล้วนะอันนี้เอาไว้ซิ่งนี่ว่าแม่งไม่ได้ไว้ขนของโอ้โหมีแลมโบด้วยหรือจะเชื่อไอ้พวกนี้เอามาทำอะไรวะรถถังเนี่ยโอ้โหมีเฮ้ยมีโกโอ้ยเอามาทำอะไรพวกนี้กูถามจริงฮอลีคอปเตอร์เฮ้ยนี่มันโอ้โหยานอวกาศ 12,000 โอ้โหกูเหลือจะเชื่อคันนี้ต้องเข้าแล้ว 50,000 บาทขนได้ 2,000 ชิ้นนะผมความเร็ว85เว้ยคือความเร็วดีกว่าราคา 60,000 นะแต่ว่าคนได้น้อยอยู่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อแม่ดุคันแล้วก็ให้คนรีสต็อกไปเอ้ยให้คนเดลิเวอรี่ไปใช้ได้ไม่มีปัญหาครับผมท็อปสปีด140จัดมา 50,000 ขอคันหนึ่งครับผมตั้งเหลือ 4,000 ขอแซดได้โหเร็วนะแม่รถบรรทุกเร็วๆแล้วมันดีนะแม่ถ้ารถบรรทุกเร็วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ๊ยใจเย็นลงตรงนี้ได้ไหมหนอเบาๆๆๆเด้อเบาๆโอเคสวยมารีสต็อกกันดีกว่าทำไมมันไม่ขึ้นโหลดสต็อกวะอย่าบอกนะว่าต้องถอยหลังเข้าถามจริงโอ้โหมันก็สมจริงเกินต้องถอยหลังเข้าด้วยนะเดินหน้าเข้าไม่ได้ได้ไม่เป็นไรผมมีตังค์อยู่ 4,000 ต้องซื้อดีๆหน่อยเพราะว่าต้องกลับไปทำทุนใหม่โอเคขอของเล่นมาแล้วก็เสื้อผ้ามาอันนี้รองเท้าหมวกมาโอ้แม่งตังค์แม่งหมดแล้วว่ะกูลืมนึกถึงตอนเอามาทำทุนตายห่าแล้วค่ะคุณพี่ขาขอนี่ด้วยผมเอาโน้ตบุ๊กอะไรมาตั้งขายใช่ไหมผมก็จะขอเอานี่ small electronicอันละ400ตังค์กูเหลือ 1,500 แต่พวกนี้มันกำไรดีนะกำไร300เลยนะผมไม่พอว่ะไม่พอจริงๆว่ะกูขอระบุตัวเลขเป็น1อันไม่เป็นไร2อันโอ้โหเหลือ700อ๋อ
อ่ะซื้อพวกโคฟู้ดไปเพิ่มละกันนะครับผมจะได้มีหลายๆอย่างหน่อยโอเคเหลือ132โหลดขึ้นทรัคโอ้โหจุได้ 2,500 กูอยากจะมีตังค์สัก 10,000 ไปแล้วมาทำทุนแบบซื้อไปดำทิ้งของที่บ้านมากๆเลยลังกูมาหมดกับรถนี่แหละนะไม่เป็นไรครับผมเราซื้อแล้วดีนะไอ้รถคันนี้เพราะว่ามันจะคอยเป็นรถที่เอาไว้คอยขนของให้เรานะทุกคนซื้อครั้งเดียวแล้วคุ้มนะครับผมจอดข้างๆเทียบท่าหน่อยแม่งไม่ให้อัพโหลดด้วยนะโอเคโหต้องให้แบบท้ายจอหัวอย่างเงี้ยอัพโหลดทรัคครับผมขอบคุณมากกันจะหายไปดิโอเคแล้วก็คนรีสต็อกเติมอัตโนมัติด้วยนะจ๊ะขอเชลมาวางมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเอาอะไรวางตรงไหนนะครับผมก่อนอื่นนะช็อกโกแลตเนี่ยย้ายออกมาซะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตขอมาวางที่เครื่องคิดตังโอเคแล้วก็ตรงนี้ต้องวางมี iPad โน้ตบุ๊กวางโน้ตบุ๊กแล้วกันโอเค2เครื่องแต่กูมีตังค์แค่นี้ใจเย็นๆเด้ออ่ะแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับผมผักผลไม้ฟู้ดมาน่าจะมีเท่านี้ครับผมสำหรับของในสต็อกที่เราสามารถวางได้ตอนนี้นะไม่มีตังค์แล้วครับผมโอ้โหดูดิสวยมากว้าวพอเติมแล้วแจ่มว่ะตรงนี้ของเยอะแล้วดูดีมากครับผมมาเปิดร้านกันเลยโอเพนได้เวลาทำงานกันแล้วนะไอ้พวกลูกจ้างแคชเชียร์แล้วก็คนรีสต็อกแล้วก็พนักงานถูพื้นแล้วก็การ์ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะถัดไปเราซื้อไอ้คนนี้เว้ยคนที่คอยไปซื้อของที่แมคโครอัตโนมัติผมขออนุญาตเรียกไอ้ตรงนั้นว่าแมคโครแล้วกันนะไปซื้อของที่แมคโครอัตโนมัตินะครับผมต่อไปเราก็จะ AFK ได้แบบชิลๆและอ๋อแล้วก็ตัวนี้ลืมบอกครับผมนี่เอาไว้ดักโจรนะถ้าโจรเข้ามามันจะปิ๊บๆๆๆนะแล้วตำรวจเขาจะมาจับโจรแบบอัตโนมัตินะครับผมขอดูไอ้เครื่องนี้หน่อยได้ปะเออนี่เอาเลยโชว์ปึ๊บเสร็จโอ้โหไวเหมือนกับตู้คิดเงินอัตโนมัติเดะยิ่งเรามีของขายเยอะนะผมโอกาสที่เราจะทำตังก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะผมเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันชอบมาหาของที่แบบไม่มีกันอะดูมันหากันหลายอย่างนะบางทีอะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูสักคนนึงเนี่ยเห็นปะไม่ต้องการกางเกงอะซึ่งเรามีแต่เสื้อไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีทั้งเสื้อมีทั้งกางเกงนะผมเราก็มีโอกาสขายได้แล้วก็ได้ตังเยอะนะเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เลยเนี่ยพยายามเอาพวกผลไม้ผักต่างๆแต่ละชนิดอ่ะมาวางไว้เว้ยเพื่อที่มันจะได้มีซื้อกันนะครับผมสไลด์ฟาร์บโอ้โหเร็วมากแม่ขอบคุณครับผมพนักงานเก็บขยะครับผมฝากด้วยนะครับโอ้โหน่ารักสุดๆเลยนี่เป็นไงล่ะกวาดถูด้วยเราไม่ต้องเก็บเองนะก่อนอันนี้ผมเล่นหลังไม้ใช่ไหมผมต้องคอยมาเก็บเองกูแบบหงุดหงิดเกินเฮ้ยโน้ตบุ๊กเครื่องแรกมาโน้ตบุ๊กเครื่องแรกมามีตังค์เปล่ามันขายเท่าไหร่วะโน้ตบุ๊กมันขาย700มึงมีตังค์607บาทมึงจะพอซื้อไหมแล้วมึงก็บ่นว่าฉันไม่มีตังค์ซื้อของที่ฉันต้องการก็มึงจะตามมาแค่นั้นนะมึงจะโทษใครวะทุบแม่ว่าไงเด็กน้อยซื้อของเล่นมาเด็กน้อยโอ้ซื้อเยอะนะเนี่ยรถแล้วก็โดรนคือมันชอบซื้อกันเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันประเด็นคือมันกำไรน้อยแต่มันซื้อเยอะพอคูณแล้วอ่ะแม่งกำไร100-200เลยนะเว้ยจะบอกให้อย่างไอ้หมวกเนี่ยกำไรดีมากๆนะทุกคนแล้วมันซื้อกันทีแบบ 5-6 ใบอ่ะกำไรมันอันละ5เกือบ50บาทอ่ะซื้อ 5-6 ใบคูณไปอ่ะมันเกือบ 200-300 เลยนะเว้ยต่อคนอ่ะโอ้โหของดีมากนะครับผมนี่เนี่ยมันหากล้วยแล้วก็อะไรสักอย่างไม่รู้เนี่ยเห็นปะแล้วผมไม่มีให้มันไงคือหนึ่งหมวดหมู่อ่ะมันมีสินค้าหลายอย่างมากผลไม้แอปเปิ้ลแตงโมองุ่นอะไรเงี้ยกูเอามาให้มึงไม่หมดจริงๆว่ะกูพยายามแล้วไงแต่มึงไม่เอาที่กูมีวะนะไม่เข้าใจว่าทำไมมึงไม่เอาที่กูมีทุบแม่งเลย What the heck นี่กูแวะมาบ้านข้างมึงโอ้โหมึงก็ความคิดดีเหมือนกันนะเออเอาคังมาวางไว้หลังบ้านอย่างนี้เลยยังไงมันก็ขโมยไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมโจรอะไรพวกเนี้ยเพราะมันขโมยได้แต่ชั้นวางของใช่ไหมความคิดดีเหมือนกันนะทุกคนเอามาวางแบบระเนระนาดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็เอาไอ้ประตูอัพโหลดสินค้ามาไว้ตรงนี้โอ้ฉลาดว่ะน่าสนใจนะเนี่ยหุยคนเยอะจังความป๊อปปูล่าอยู่ที่ 4.1 ครับผมเรตติ้งนะ
ไม่ธรรมดานะเนี่ยห้างของเว็บนะ 4.2 แล้วว่ะเยอะที่สุดในแมปอะขอบอกเลยโอเคสำหรับคลิปที่2นี้ก็ขอพักเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวจะไปฟาร์มเงินหลังไม้ต่อเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาขยายห้างกันต่อแน่นอนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรที่อยากแนะนำผมนะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะผมอาจจะยังรู้ไม่หมดทุกอย่างนะคอมเมนต์บอกผมได้รัวๆเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย